กล่าวสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมคิววันนี้เราอยู่เกม Call of Duty Mobile และสำหรับหัวข้อของวันนี้พี่ลิงก็จะมารีวิวอัปเดต1ในปืนใหม่ล่าสุดอีก1กระบอกที่เพิ่งอัปเดตเข้ามาในซีซั่นนี้ผมกับปืน D13 1ในปืนสายรันเชอร์ตัวใหม่ล่าสุดผมที่บอกเลยว่าในเรื่องของความสามารถของมันเนี่ยดาเมจเหนือรายมากและเป็นอีก1ปืนที่สามารถพลิกแพงรูปแบบการเล่นได้ค่อนข้างหลากหลายเอาล่ะเราก็มาดูกว่าในเรื่องของความสามารถของตัวปืนนี้เนี่ยมันจะดีมากแค่ไหนแล้วก็วิธีเงื่อนไขในการปลดล็อกของตัวปืนต้องทำอย่างไรกันบ้างก็มาดูกันเลยโดยสำหรับวิธีการได้รับเจ้าปืนกระบอกใหม่นี้ผมตัวปืนเนี่ยจะปลดล็อกให้ในเควสประจำซีซั่น11นี้ผมก็จะอยู่ในเควสดิสมรณะถ้าเกิดว่าใครที่ทำเควสนี้เสร็จแล้วผมก็จะปลดล็อกตัวปืนนี้เนี่ยให้โดยอัตโนมัตินะผมก็เหมือนเดิมว่าในส่วนของรายละเอียดเทคนิคการทำเควสปลดล็อกตัวปืนพี่ลิงก็จะแนะนำไว้ในช่วงท้ายคลิปให้นะตัวปืนเนี่ยจัดอยู่ในประเภทอาวุธรองของผมตระกูลสายรันเชอร์ซึ่งเอาง่ายๆว่ามันก็เหมือนกับพวกกระสุนที่จะใช้รูปแบบเดียวกับกระสุนที่เป็นตัวระเบิดนะผมแต่ว่าจะเปลี่ยนจากตัวระเบิดเป็นตัวดิสแทนตัวปืนเนี่ยมีดาเมจ100และกระสุน22แม่นยำ60ของตัว60ระยะยิง60แล้วก็ระยะการควบคุมเนี่ยอยู่ที่30หน่วยโดยจุดเด่นของปืนกระบอกนี้ผมก็แนะนำอยู่แล้วว่าจะเป็นในส่วนของแผ่นดิสผมเมื่อยิงไปเนี่ยดาเมจดิสเนี่ยจะค่อนข้างพุ่งตรงไปที่เป้าหมายผมก็ถือว่าเป็นหนึ่งดาเมจที่ค่อนข้างเร็วพอสมควรนะตัวปืนเนี่ยในการยิงระยะใกล้เนี่ยวิถีกระสุนก็ค่อนข้างตรงไม่มีปัญหาผมแต่เกิดว่ายิงในเริ่มระยะกลางถึงระยะไกลเนี่ยสังเกตว่าถ้าเกิดยิงไกลมากเท่าไหร่ผมตัวดิสเนี่ยมันจะค่อนข้างย้อยลงมาเล็กน้อยเพราะฉะนั้นเทคนิคก็คือถ้ายิงไกลมากๆเนี่ยก็ให้เล็งสูงขึ้นกว่าเดิมมาอีกนิดนึงครับผมจะโดนเป้าพอดีนะและนอกจากนั้นผมตัวปืนเนี่ยเนื่องด้วยลูกกระสุนของมันเนี่ยเป็นแผ่นดิสถ้าเกิดว่าเราเนี่ยยิงชิงเข้ามุมกำแพงก็สังเกตว่าตัวดิสผมมันสามารถชิงได้ครับผมก็เรียกได้ว่าเราสามารถประยุกต์จากการชิงของตัวดิสนี้แหละในการยิงศัตรูบริเวณที่แอบอยู่หลังกำแพงได้นะในส่วนดาเมจของตัวปืนผมเรียกได้ว่ายิงโดนส่วนไหนของร่างกายเนี่ยก็ทำดาเมจ100หน่วยพอดีนะก็ไงว่าขอให้โดนตรงไหนก็ได้ผมก็คอนเฟิร์มว่าศัตรูเนี่ยมีตายแน่นอนและตัวปืนเนี่ยยังมีดาเมจที่มีรูปแบบการยิงที่เป็นทะลุทะลวงได้ด้วยถ้าเกิดว่าศัตรูเนี่ยวิ่งอยู่ในระนาบของตัวแผ่นดิสเนี่ยก็สามารถยิงฆ่าได้เรื่อยๆนะเพราะว่าอัตราการเจาะเกาะทะลวงเนี่ยมันสูงมากเลยนะสำหรับปืนนี้แต่ว่าไม่สามารถยิงทะลุผ่านกำแพงได้นะในส่วนของเกมเพลย์การใช้งานของตัวปืนก็ต้องเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งปืนเลยผมที่เราเนี่ยสามารถใช้ประโยชน์จากการทำงานของตัวเด้งกำแพงยิ่งเป็นด่านที่มีห้องกว้างห้องเล็กๆหรือบริเวณที่เป็นมุมอับที่เป็นข้างตึกอะไรต่างๆเนี่ยเราสามารถยิงเพื่อให้ลูกกระสุนของเราเนี่ยชิ่งไปโดนใส่ศัตรูที่อยู่หลังกำแพงได้ผมอันนี้เนี่ยจะดีมากเลยในกรณีที่เล่นในพวกโหมดแรงต่างๆโดยเฉพาะคนที่ชอบซุ่มแอบเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราจะรู้แน่นอนว่าตรงนี้เนี่ยมันต้องมีคนมาแอบประจำนะก็ยิงดิสเนี่ยเด้งเข้าไปแล้วอัดคนที่อยู่หลังกำแพงหรือว่าอัดคนที่อยู่ในห้องในมุมอับที่เราเนี่ยไม่สามารถยิงตามปกติได้นะก็เรียกได้ว่าอุปกรณ์ชิ้นนี้ก็เป็นหนึ่งสิ่งที่ตอบโจทย์มากแต่การใช้งานของมันเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะดูเฉพาะทางนิดนึงแต่ในกรณีที่เล่นเกมเพลย์ทั่วไปผมตัวดิสเนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งอุปกรณ์เสริมที่ใช้ยามฉุกเฉินได้ดีระดับหนึ่งครับผมแต่ถ้าเกิดว่าถามว่าเทียบกับไอ้พวกอุปกรณ์ระเบิดอื่นๆเนี่ยอย่างเช่นตัวทัมเปอร์มาเนี่ยพี่ลิงก็ยังมองว่าทัมเปอร์มันก็ยังดูมีบทบาทที่ค่อนข้างแอบดูดีกว่านิดนึงนะในเรื่องของการปิดชีพศัตรูแล้วก็ความสามารถในการยิงต่อเนื่องเพราะว่าตัวดิสนี้เนี่ยใช่ผมดาเมจมันแรงยิงโดนศัตรูเฉียวๆตรงไหนก็คอนเฟิร์มว่าตายแน่นอนก็จริงนะไม่ต้องเสี่ยงเหมือนทัมเปอร์ใช่ไหมแต่ในเรื่องของแอนิเมชันของมันเนี่ยตัวปืนก็เรียกได้ว่าค่อนข้างที่จะดูช้าพอสมควรนะเพราะฉะนั้นจุดนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราเนี่ยยิงพลาดก็บอกเลยว่าตายแน่นอนนะในกรณีที่เจอศัตรูเข้ามาประชิดตัวและข้อมูลเพิ่มเติมเล็กน้อยสำหรับคนที่อยากจะใช้งานเจ้าปืนดิสเนี่ยให้เต็มประสิทธิภาพครับผมเล่นแบบเพียวๆแบบสำคัญนะก็แนะนำว่าในการใช้งานเปิร์กสีแดงก็แนะนำว่าใส่ตัวรันเชอร์ผมเพิ่มจำนวนของลูกกระสุนระเบิดได้เพราะตอนแรกลูกกระสุนมันจะมี2ลูกนะก็จะเพิ่มมาเป็น3ลูกด้วยกันและในส่วนของเปิร์กสีเขียวผมก็ใส่เป็นตัวเอ็มเป็ดทำให้เราเนี่ยสามารถรีโหลดตระกูลสายรันเชอร์เร็วขึ้นการยิงต่อเนื่องของเราเนี่ยก็จะดีขึ้นตามไปด้วยนะก็แนะนำในส่วนของ2เปิร์กนี้ให้เกิดว่าคนอยากจะเล่นแบบปืนเพียวในส่วนวิธีทำเควสปลดล็อกตัวปืนนะผมก็มาเริ่มกับเควสแรกเลยกับเควสโดดล่มในแผนที่บัสสเตชัน3ครั้งในโหมดของ BR โดยสำหรับเจ้าเมืองบัสสเตชันนี้ผมจะอยู่ในแผนที่โหมด Battle Royale ที่เป็นด่านเก่าก็อย่าลืมปรับให้เป็นด่านเก่าก่อนนะถ้าเกิดว่าไปโดดในด่านที่เป็น Back Out เนี่ยก็จะไม่เจอแผนที่ตัวนี้นะโดยในส่วนของตัวเมืองครับผมก็จะอยู่ในบริเวณที่เป็นตัวกลางแผนที่เลยนะปกติเนี่ยทางด้านของตัวเฮลิคอปเตอร์ที่บินมาส่งเนี่ยก็จะบินตัดผ่านกันอยู่แล้วนะก็น่าจะโดดได้ไม่มีปัญหา
โดยหลักของตัวเควสเนี่ยก็ไม่มีอะไรมากผมพยายามบินมาแล้วก็ให้ล่อนลงในบริเวณแผนที่ที่เป็นเขตตัวเมืองแรกถ้าเกิดใจดีเนี่ยลงกลางเมืองเลยผมเพื่อป้องกันในส่วนของตัวเควสเนี่ยมันอาจจะมีบั๊กได้นะถ้าเกิดว่าลงนอกเมืองเนี่ยบางทีเควสมันจะไม่ขึ้นภารกิจให้นะหลักการก็ยังคงเหมือนเดิมผมเควสนี้ให้โดด3รอบพอโดดเสร็จปุ๊บก็ฆ่าตัวตายแล้วก็เกิดมาแล้วก็โดดใหม่ถัดมากับเควสที่2กับฆ่าผู้เล่น10คนในแผนที่บัสสเตชันในโหมด BRโดยสำหรับคำแนะนำเพิ่มเติมในช่วงนี้ผมถ้าเกิดว่าใครที่เป็นมือใหม่แล้วก็ยังเล่น VR ไม่แข็งเนี่ยก็แนะนำว่าเล่นในโหมดที่เป็นโซโล่ครับผมก็จะมีโอกาสในการเล่นง่ายหน่อยเพราะว่านี่คอนเฟิร์มอยู่แล้วการโดดแต่รอบเนี่ยเราจะเจอบอทอย่างน้อย2ตัวผมก็อาจใช้ในการเล่นหลายรอบหน่อยในการทำควีตตัวนี้ผมแต่เกิดว่าใครที่เปรี้ยวเนี่ยก็โดดแบบทีม4เลยก็ได้ผมเพราะว่าในช่วงนี้เนี่ยคนจะโดดแผนที่ตรงนี้เยอะมากเพราะว่าคนมาทำภารกิจก็ไม่ต้องห่วงเรื่องคนไม่มีนะมีแน่นอนนะผมแต่เพียงแค่ว่าเราจะฆ่าคนอื่นทันหรือเปล่าหรือว่าจะโดนฆ่าก่อนนะถัดมาควีที่3กับใช้ตัวอาร์เมอร์เพลททั้งหมด5ครั้งในโหมด VR โดยสำหรับควีนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับผมก็ทำการเดินเก็บตัวอาร์เมอร์เพลทที่ตกตามพื้นหรือว่าเก็บในกล่องก็ได้นะแล้วก็มากดใช้งานตามปกติก็จะมีทริคก็คือพยายามสร้างความเสียหายให้กับตัวเองบ่อยๆผมอย่างเช่นเอาระเบิดโยนใส่ตัวเองแต่ว่าอย่าให้ถึงตายให้แบบมีการเสียกรอบแล้วเราจะได้กดอาร์เมอร์เพลทได้บ่อยครั้งในการเล่นเพียงแค่รอบเดียวเควสที่4กับเปิด AirDrop 3ครั้งในโหมดของ BR โดยข้อมูลเพิ่มเติมเล็กน้อยผมในทำเควสเปิด AirDrop นี้เนี่ยมันก็จะมีเงื่อนไขเล็กน้อยว่า AirDrop ที่เราไปเปิดเนี่ยมันจะต้องเป็น AirDrop ที่ไม่เคยมีคนเปิดก่อนนะผมถ้าเกิดว่าเป็นแอร์ดรอปที่มีคนเคยเปิดแล้วเนี่ยบางทีเควสมันจะบั๊กแล้วมันจะไม่นับให้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็พยายามไปเก็บแอร์ดรอปให้ได้เป็นคนแรกๆจะดีที่สุดนะอันนี้เนี่ยสามารถนับทั้งแอร์ดรอปเขียวก็ได้แล้วก็แอร์ดรอปม่วงก็ได้เหมือนกันถัดมากับเควสที่5กับค่าผู้เล่น10คนด้วยอาวุธที่ตกแต่งจากในโรดเอาท์ในแอร์ดรอปโดยหลักของเควสนี้ผมก็คือให้เราเนี่ยไปเก็บแอร์ดรอปที่เป็นสีม่วงหรือว่าสีชมพูนั่นเองผมข้างในเนี่ยมันจะมีโหลดเอาท์ของตัวปืนที่เราทำการแต่งไว้ก็ใช้ปืนในโหลดเอาท์ตัวนี้แหละในการฆ่าผู้เล่นให้ครบ10คนก็จะจบเควสโดยอัตโนมัตินะและตามด้วยเควสสุดท้ายกับเควสที่6กระติดอันดับท็อป3ในโหมดของ VR 1ครั้งอ่ะเควสนี้เนี่ยก็ต้องใช้เทคนิคแล้วก็ฝีมือการเล่นที่มากขึ้นกว่าเดิมนิดนึงครับผมก็แนะนำว่าถ้าใครไม่ไหวจริงๆก็เล่นแบบโซโล่ก็ได้นะก็ขับฮอวนๆไปจนกระทั่งติดท็อป3ก็ได้เหมือนกันแล้วก็เข้ามานี้ผมสำหรับการรีวิว1ในปืนใหม่ล่าสุดที่ถูกอัปเดตเข้ามาในซีซั่น11นี้ผมก็ปืน D13 ปืนดิสสุดซิ่งครับผมเรียกได้ว่าปืนนี้เนี่ยในเรื่องของการใช้งานเนี่ยต้องบอกเลยว่าอาจจะรู้สึกว่าปืนลองอื่นอาจจะมีบางอันที่ค่อนข้างดูมีภาษีดีกว่าแต่ก็พูดถึงในเรื่องของการเล่นแบบปกติทั่วไปที่แบบไม่ได้ซีเรียสมากเนี่ยปืนนี้ก็เป็นหนึ่งปืนตอบโจทย์ที่ยิงแล้วเล่นสนุกมากๆเลยนะและเพื่อนๆนะผมได้ลองปลดล็อกปืนนี้กันแล้วหรือยังใครที่ลองเล่นแล้วมีความรู้สึกยังไงกันบ้างก็อย่าลืมคอมเมนต์แล้วก็พูดคุยได้ที่ใต้คลิปชั้นด้วยนั่นเองนะและเหมือนเดิมสำหรับใครชอบที่ดีๆแบบนี้มีสาระความรู้แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ติดตามกันได้นะครับผมทางช่อง YouTube แล้วก็แฟนเพจ Facebook นะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณเพื่อนๆคนที่เข้ามาชมผมก็ไปแล้วปิ๊ป